อะไรอีกล่ะก็โหจริงๆข่าวต้องยอมรับนะว่าบิ๊กตั้งแต่บิ๊กเดบิวต์เข้าวงการมาแล้วตั้งแต่มีข่าวประกาศเรื่องครอบครัวมาหนูมีข่าวทุกอาทิตย์จนถึงวันนี้หนูยังมีข่าวอยู่เลยอ่ะมันเรียกว่าทุกวันแค่เราโพสต์รูปและแคปชั่น1รูปเขาก็ไปทำเป็นข่าวแล้วก็เลยทำจะใครจะด่าจะชมมันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่ามันคือ1คอมเมนต์ด่า1คอมเมนต์ชมมันคือ1ก้าวของเราที่จะให้คนรู้จักเรามากขึ้นไม่เวลาเราเจอคอมเมนต์ด่ามีมั้ยมีคอมเมนต์ด่ามีด่าเยอะมากสมัยก่อนด่าเยอะมากสมัยนี้ก็ยังมีแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีครึ่งๆกลางๆแต่ว่าผมมองว่าคำคอมเมนต์ด่ากับคอมเมนต์ชมอ่ะผมจะมาใส่กันอย่างละครึ่งเลยนะก็คือไม่ได้มองว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องชอบคอมเมนต์ที่ชมเรามากสุดไม่เอามาบรรทัดฐานเข้ากันแล้วเรามาเปรียบที่ว่าเฮ้ยฉันเราพูดอย่างเงี้ยเรามีกิริยาอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็มาปรับผมชอบคนด่าเราเป็นกระจกตัวเองไงคนชมไม่ค่อยอ่านนะคนชมว่าน่ารักหล่อเสียงดีโอ้ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่เอาชอบด่าให้เขาด่าว่าเออมันเป็นแบบนี้ว่ะพี่นิสัยมันแบบนี้ว่ะมันทำไมมองสายตามองบุคลิกนี้ไม่ผ่านนะร่วมงานคือจะชอบแบบนี้มากทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เรามีแต่คนไม่ชอบที่เวลาตัวเองถูกด่าไม่กลับกลายเป็นเราชอบคือก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าผมชอบอ่านเพราะว่ามันทำให้ผมน่ะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตมาถึงเรื่องอะไรเรื่องข่าวล่าสุดเพิ่งมีข่าวเมื่อวานหนูเพิ่งโดนสัมภาษณ์เลยไม่ใช่เหรอลูกเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้านะก็คือไปแถลงข่าวคนดูล่าสุดก็คือแบบบึมบั่มดราม่าก็บึมบั่มกลางกับสัมภาษณ์เรื่องชีวิตเรื่องการทํางานคือตัวนี้มันไม่ใช่ดราม่าแค่เรื่องชีวิตนะการทํางานการบริหารทุกอย่างมันรวมกันหมดเลยแค่เดือนก้าวนึงก็เป็นเออนึกออกมั้ยเข้าใจจุดนั้นเลยเข้าใจมากๆคือแค่ขยับขาน่ะก็อันนี้ขยับขาแล้วอะไรวันนี้มันก็ดีขึ้นแล้วครับตัวเนี้ยไม่เราเรื่องของความเรียกว่าความสัมพันธ์กับแบบอดีตถ้าเกิดพี่ขออนุญาตถามเงี้ยมันถือว่าใช้คํานี้ได้มั้ยว่าจบลงด้วยดีใช่ครับว่าจบลงด้วยดีดีกว่าเราอยากให้มันเป็นปรารถนาด้วยอย่างนั้นด้วยปรารถนาแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีลูกนะครับอันไหนมันดีไม่ดีเราก็ลดทิฐิตัวเองลงหรือว่าต่างฝ่ายต่างลดลงก็ทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ตัวเราเองเรามีลูกตั้งสองคนนะพี่ก็คิดถึงหน้าลูกว่าเราเป็นเด็กที่แบบว่าพ่อแม่แยกทางกันมาตั้งแต่เด็กเราเข้าใจดีว่าถ้าอะไรทำแล้วลูกเราจะรู้สึกไม่ดีเราก็ไม่อยากทำมีคนเคยพูดว่าการที่พ่อแม่หย่าร้างหรือว่าแยกทางกันมันจะเป็นปัญหาหลักแล้วก็ส่งผลไปที่ตัวเด็กเลยสำหรับบิ๊กมองในมุมนี้ยังไงปัจจุบันเนี้ยปัญหาการหย่าร้างกันมันเยอะมากมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเห็นข่าวเยอะแยะไปหมดแล้วตัวผมเองไม่ได้คิดผมจะมาหย่าร้างหรือจะมาเลิกราอะไรกันแบบนี้เพราะว่าผมพูดเสมอว่าฉันพยายามที่จะทำความดีที่สุดอันไหนไม่ดีฉันไม่เอาฉันยกมันออกหมดแต่วันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวเราจะสื่อความหมายให้ลูกเราอย่างไรเหมือนตัวเราเองเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้เพียบพร้อมทำไมเราอยู่ทุกวันนี้ได้เหมือนกันพ่อแม่พี่ก็แยกทางกันใช่ตั้งแต่เด็กทำไมคุณถึงมีข้อนี้ได้ล่ะก็คุณมีผู้ชายเพราะว่าเรามองว่าการที่พ่อแม่เราอะไม่ประสบความสำเร็จด้านชีวิตคู่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จด้านการเป็นผู้นำครอบครัวตูมีพ่อและแม่เป็นคนเดียวกันได้ใช่ก็มันอยู่ที่ตัวเด็กด้วยและตัวที่เราจะพยายามสื่อถึงเขาว่าถึงพ่อแม่อยู่แบบนี้คือถ้าตอนนี้เด็กยังเด็กเล็กอยู่เขาจะพยายามที่จะเรียนรู้ดีกว่าโตเราฝืนไปแล้วเราโตมาทำให้เขารู้สึกอุ๊ยมันอยู่ดีอยู่ด้วยกันมันได้สิบยี่สิบปีแล้วหายไปเนี้ยมันจะตกใจนะแต่ตอนนี้ยังเด็กมากอยู่ยังปีสองปีเขาจะเรียนรู้ว่าโอเคแบบนี้นะแบบนี้นะเพราะเรายังให้ความรักเขาได้อย่างเต็มที่ทั้งสองฝั่งทั้งแม่และพ่อเรามีเวลาจอยเราไปด้วยกัน42คนก็ไปงั้นถามได้ไหมว่างั้นในอนาคตก็คือสามารถร่วมงานกันได้ปกติเลยทุกวันนี้ก็ต้องร่วมงานเพราะว่าวีดีคอนเสิร์ตที่มีงานเดียวกันก็เยอะมากยันหนีกันเราก็คือสามารถพูดได้เลยว่าเราร่วมงานกันได้คือฝั่งของบิ๊กไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรพี่คืองานกับเรื่องส่วนตัวเราต้องแยกออกจากกันเหมือนล่าสุดผมก็ไม่ขึ้นวีดีนะหลังจากที่แบบเกิดเรื่องแล้วผมก็ยังขึ้นวีดีปกติคือคอนเสิร์ตวีดีของเขาใช่ไหมฮะเราก็ยังไปขึ้นปกติแล้วยังค้างอีกเป็น10 20 30ครั้งโอเคก็คือน้องยังรับปกตินะงานใหม่ก็ยังไม่ได้รับแต่ว่างานเก่าที่เรารับค้างไว้ก่อนจะเกิดเรื่องเราก็ยังไปเหมือนเดิมเพราะงานใหม่รับไม่ได้เพราะงานใหม่เราก็มีเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะพี่ในฐานะที่แบบติดตามเรื่องของแบบเรื่องส่วนตัวของน้องอยู่อ่ะแล้วเรื่องส่วนตัวของน้องมันสนุกด้วยชาวบ้านใช่ไหมใช่พี่ก็เป็นกำลัง